สวัสดีตอนเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูผักกันอันนี้คือต้นหอมค่ะที่ใช้เมล็ดปลูกอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านค่ะอันนี้คือต้นเคลผักเคลค่ะต้นเล็กๆเนี่ยเราเพิ่งจะย้ายลงนะคะอันนี้คือต้นแคบ้านค่ะอันนี้กระท้อนกินกินลูกแล้วก็หยอดเมล็ดไว้อันนี้คือกะเพราป่าค่ะเพื่อนๆหอมดีมากเลยกะเพราป่ารสชาติเผ็ดจัดจ้านอันนี้หัวละพาเสียบยอดค่ะไอตอนแรกเราก็ไม่มีความรู้นะเรื่องว่าไอเสียบยอดหัวละพาใช้ได้อะเราก็เลยลองจากเพื่อนๆจากเพื่อนๆในช่องนู้นช่องนี้เขาทำกันนะคะเสียบยอดหัวละพาแล้วก็จะขึ้นมาสรุปคือขยายกันต่อเนื่องเลยเยอะแยะเลยค่ะใช้ได้ผลค่ะอันนี้หัวละพาก็เสียบยอดค่ะเพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่นี่กะเพราก็เสียบยอดเสียบยอดดูรากเขาเจริญเติบโตอันนั้นจะเป็นแมงลักนะก็เสียบยอดเหมือนกันอันนี้มะเขือเปราะค่ะเพื่อนๆกระเพาะนี่กระเจี๊ยบเขียวโตเร็วมากเลยกินไม่ทันต้องเก็บซะละเก็บกระเจี๊ยบเขียวดีกว่าแล้วจะโตเร็วมากค่ะเพื่อนๆดูหน้ามากอุ้ยนี่ได้เอากรรไกรมาตัดสองสามวันเก็บร่วงเพื่อนเป็นไงนะลอยน้ำไว้ก่อนกระเจี๊ยบเขียวดูอ่านสรรพคุณเขามีประโยชน์มากเลยใครที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยน่ากินแต่ยางนี่แหละเขาเป็นยาเป็นโรคกระเพาะกินเป็นยารักษาโรคด้วยนอกจากขยายผักแล้วก็มีต้นในอะไรนะเนี่ยที่ดอกเหลืองๆอ่ะลืมชื่อแล้วก็เอายอดเขาไปตักชำได้ค่ะเราลองทำดูแล้วค่ะเนี่ยเขาจะงอกมาอุไรทองแล้วชื่อเขาอุไรทองใช่ค่ะเนี่ยเราก็หักแล้วก็ไปเสียบสุดยอดอันนี้มะม่วงหาวมะนาวหูรู้สึกว่าจะติดแล้วมั้งเนี่ยเสียบยอดเหมือนกันค่ะอันนี้มะเขือที่เสียบยอดเหมือนกันค่ะติดแล้วนะคะมีลูกด้วยค่ะน่ารักเลยเนี่ยมีลูกแล้วค่ะแล้วก็แมงลักพวกนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันดูรากเขาค่ะเพื่อนโอ้โหรากเยอะเลยอันนี้เพราะว่าจากเมล็ดต้นไอมะเขือเทศมะเขือเทศเพราะจากเมล็ดอันนี้จะพริกค่ะเพราะจากเมล็ดเหมือนกันพริกขึ้นเลยอันนี้น่าจะเป็นบรอกโคลีถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนั้นก็กล้าเคลค่ะมีกะหล่ำดอกมีบรอกโคลีมีกะหล่ำปลีอันนี้สลัดค่ะงามละก็ใส่ถาดไว้เพราะว่าพอดีลูกค้ามาซื้อบางเจ้าก็มาซื้อเมล็ดพันธุ์ก็บอกว่างอกนั่นนี่ไม่งอกไม่ขึ้นหรือว่าเมล็ดพันธุ์ยังไงดีไหมพันธุ์ไหนดี
เราก็เลยลองให้ลูกค้าดูค่ะว่าเมล็ดพันธุ์เราโอเคนะต้องงอกอย่างนี้นะต้องใช้ดินเพาะอย่างนี้นะแนะนำลูกค้าได้ค่ะหรือว่าใครที่ใจร้อนลูกค้าที่อยากปลูกเร็วก็ซื้อต้นเล็กๆนี่ไปเลยแต่พอไม่ทันค่ะมีไม่มีเวลาแนะนำให้ลูกค้าไปเพาะเองซะมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นกะหล่ำดาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยใช่ไหมเราก็จำไม่ได้กะหล่ำดาวอันนี้คือกะหล่ำปมนี่น่าจะเป็นกะหล่ำปมรอดูค่ะถ้าหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวเขาน่าจะผลิตให้เราดูว่าเขาคือตัวตนของอะไรกันแน่เจ้าเป็นกะหล่ำอันไหนเราก็จำไม่ได้เจ้าคือกะหล่ำอะไรคะนี่ค่ะเรามาติดตามดูเพราะว่าเรากล้าไว้2สายพันธุ์ก็คือว่ากะหล่ำดาวจะมีเป็นหัวเล็กๆขึ้นตามช่ออันนี้กะหล่ำปมนี่โทรมิใช่ไหมนี่แหละอันนี้พอดูออกอยู่อันนี้ก็คือโคลัมบิอันนั้นน่าจะเป็นกะหล่ำดาวเนาะสรุป แค่นี้ก่อนนะคะมืดแล้วสวัสดีค่ะ